สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนวัดพ่อจตุคามเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปเที่ยวปราสาทนะคะเที่ยวปราสาทแล้วก็มีพระศิวลึงแล้วก็มีพระพิฆเนศแล้วก็มีพระศิวะมันต้องไปข้างในนู่นน่ะพระศิวะกาลามสูตร100ท่า108ท่าโอ้อยากเห็นจังกาลามสูตรเนี่ยโอ้สวยจังค่ะธรรมชาติทุกท่านเอ๋ยมีตะไคร้ด้วยโหทำไมถึงมีเด็กเยอะแยะจังอันนี้ก็จะเป็นจำลองปราสาทนะคะจำลองปราสาทแล้วก็มีเส้นทางเข้าแล้วก็มีบัวนะคะเป็นเหมือนลักษณะแล้วก็มีการจำลองสระน้ำสี่สระสี่ทิศด้วยนะคะเอาไว้ในพื้นที่เป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ใหม่แล้วก็เป็นการสรร้างตัวใหม่ขึ้นมาเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการจัดสรรแล้วก็มีการแบ่งให้นำการพัฒนาพื้นที่หนึ่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งมีพื้นที่ต่างๆเข้ามาใช้สอยมากมายนั้นเราก็หนีไม่พ้นที่จะนำรูปแบบดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ที่ไกลๆนะคะมาประกอบสร้างไว้ในพื้นที่เพื่อให้คนได้เข้ามาถ่ายรูปนะคะแล้วก็เข้ามาสักการะหรือเข้ามาเที่ยวชมนั่นเองนะคะและนี่คืออะไรคะตรงนี้ทำเหมือนลักษณะว่าเป็นแบบพังลงมาอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนทำลักษณะเป็นของเก่านะฮะคือเอาหินใหม่นั่นแหละแล้วก็มาแกะสลักลงไปนะคะแล้วก็ทำเหมือนลักษณะว่าการย่อปราสาทเอามาไว้ที่นี่แล้วก็มีการปรักหักพังอะไรอย่างนี้ด้วยก็แปลว่าคนสมัยใหม่เรานี่ก็ทำได้นะตรง
นี้ก็จะกลายเป็นโบราณสถานรุ่นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นแบบใหม่นะคะถูกสร้างขึ้นตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นของที่อีกต่อไปอีก50ปี100ปีหรือ1000ปีตรงนี้ก็จะถูกจัดวางอยู่อย่างนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันที่แข่งรถหรือเปล่า ตรงนี้สวย